อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM ปัจจุบันขนมปังมีหลากหลายทรงหลากหลายรูปแบบวันนี้เราจะเสนอการทำขนมให้เป็นลายเส้นที่ดูแปลกใหม่ด้วยการสานขนมปังและนำมาจัดให้เป็นทรงตามชอบสามารถรับประทานคู่กับกาแฟในมื้อเช้าหรืออาหารว่างยามบ่ายได้ด้วยซึ่งเทคนิคสำคัญในการทำขนมปังสานนั่นก็คือส่วนผสมหลักอย่างแป้งสาลีที่ดีและมีคุณภาพโดยเราเลือกใช้แป้งขนมปังตรายานอวกาศเนื้อแป้งละเอียดมีความยืดหยุ่นเนื้อขนมปังไม่แห้งมีความนุ่มเนื้อเนียนเหมาะสำหรับการทำขนมปังขึ้นรูปได้ตามทรงที่เราต้องการหลังอบเสร็จเนื้อที่ได้จะไม่ยุบตัวน่ารับประทานเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำขนมปังสานกันเลยค่ะเริ่มกันที่ใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดนเนียนเสร็จแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดที่ได้น้ำหนักประมาณ30กรัมปั้นเป็นเส้นยาวเตรียมไว้นำแป้งที่เตรียมไว้3เส้นบีบด้านปลายให้ประกบติดกันจากนั้นถักเป็นเปียสลับซ้ายขวาให้เป็นทรงสวยงามวางบนถาดอกจัดให้เป็นทรงตามชอบพักจนขึ้นเป็น2เท่าทาหน้าขนมปังด้วยไข่ไก่และโรยงาขาวให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเทคนิคดีๆในการสานขนมปังให้ได้ทรงสวยอยู่ตัวน่ารับประทานแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถทำขนมปังหลากหลายรูปทรงได้ดั่งใจที่เราต้องการได้แล้วเลยค่ะ